สวัสดีครับอย่างที่ทุกคนคงจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับในคลิปช็อตว่าในวันนี้จะมีเรื่องราวของปุโรในคดีฆาตกรรมในคืนผีดุซึ่งผมนั้นได้สัญญากับทุกคนเอาไว้นานแล้วครับว่าผมนั้นจะทำเรื่องนี้ให้จบซึ่งในคลิปที่ทุกคนได้ฟังอยู่นี้ครับก็จะเป็นเหมือนกับโปรล็อกครับจะเป็นการปูเนื้อเรื่องในช่วงเริ่มต้นว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในสถานที่แห่งนี้โดยที่ผมนั้นจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่าครับเป็นการเล่าผ่านบุคคลที่1หรือการเล่าผ่านมุมมองของตัวปุโรไปเลยนั่นเองครับดังนั้นครับเลยต้องทำให้คดีนี้ของปุโรนั้นต้องใช้เวลาทำนานกว่าปกติแล้วก็ในคลิปนี้ครับตัวของผมนั้นได้ทดลองใช้เสียง AI Voice ของผู้หญิงลงไปครับซึ่งทุกคนฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงรู้สึกมันขัดขันหรือเปล่ายังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับเพื่อที่ในคลิปหน้าผมนั้นจะได้ไม่ใส่เสียง AI Voice ของผู้หญิงลงไปครับแล้วก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวของปุโรในวันนี้ครับผมนั้นก็ต้องขอขอบคุณทางสำนักพิมพ์อมรินทร์ครับที่ส่งหนังสือปุโรคดีฆาตกรรมหลอนในคืนผีดุเล่มนี้มาให้ครับซึ่งทางสำนักพิมพ์อมรินทร์ครับก็ใจดีมากครับที่อนุญาตให้ผมนั้นถ่ายทอดเรื่องราวของปุโรในรูปแบบของผมเองได้แล้วก็เพื่อนๆที่เป็นแฟนของปุโรก็อย่าลืมไปสนับสนุนปุโรของทางสำนักพิมพ์อมรินทร์ด้วยนะครับเอาละครับหลังจากที่ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างทางสำนักพิมพ์อมรินทร์ไปแล้วแต่ว่าผู้สนับสนุนอีกเจ้าที่ผมจะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือทุกคนนั่นเองครับขอบคุณซุปเปอร์แตงจากคุณปู่ปู้ซุปเปอร์แตงจากคุณวรุณีสุริยาตาซุปเปอร์แตงจากคุณนกจังซุปเปอร์แตงจากคุณ SR ซุปเปอร์แตงจากคุณมนัสรัตถันอุดมซุปเปอร์แตงจากคุณแพทซุปเปอร์แตงจากคุณอารีพันทวีวงศ์แล้วก็ซุปเปอร์แตงจากคุณดารวีธรรมวิวัฒแล้วก็แน่นอนครับว่าที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือทุกการสนับสนุนจากทุกคนนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์การกดแชร์การกด Subscribe การโดเนทเงินเข้ามาโดยตรงทุกการสนับสนุนเหล่านี้ครับสามารถทำให้ช่องนี้เดินหน้าต่อไปได้อ้อแล้วก็ผมมีโบนัสพิเศษให้วันนี้ครับนั่นก็คือหลังจากที่ทุกคนได้ฟังปุโรจบไปแล้วผมนั้นยังมีแถมเชอร์ล็อกโฮมให้อีก1ตอนครับแต่ว่าเชอร์ล็อกโฮมนั้นอาจจะมาดึกนิดนึงนะครับคิดว่าน่าจะเป็นสักช่วงเวลาประมาณสัก 4:00 นยังไงแฟนๆของเชอร์ล็อกโฮมก็อย่าลืมเข้าไปฟังกันนะครับเอาละครับหลังจากที่ผมได้ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันไปแล้วครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวของปุโรในวันนี้นั้นจะเป็นยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมขอเชิญทุกท่านเดินทางเข้าสู่หนังสือย่อหนังสือปุโรคดีฆาตกรรมหลอนในคืนผีดุในวันนี้กันได้เลยครับจุดจบของคนโกหกมักไม่สวยงามเสมอแต่แล้วทำไมคนเราถึงยังโกหกกันอีกล่ะจอยส์เด็กหญิงในเรื่องนี้ได้ชื่อว่าเป็นเด็กขี้โกหกที่ชอบพูดจาโอ้อวดเธอไปงานปาร์ตี้และเล่าให้คนรอบข้างฟังว่าเคยเห็นการฆาตกรรมของจริงมาแล้วแต่ด้วยชื่อเสียงด้านลบของเธอจึงทำให้ไม่มีใครเชื่อถือในคำพูดนี้แต่ว่าคำที่ทุกคนคิดว่าโกหกกลับกลายเป็นชนวนเหตุของความบาดหมางที่นำไปสู่ความตายผมแฮกูปูโรจึงต้องเข้ามาคลี่คลายข้อสงสัยและขุดคุยลงไปให้ถึงเบื้องลึกของคำพูดเธอแต่ยิ่งสืบเท่าไรก็ยิ่งค้นพบว่าบางทีคำพูดโอ้อวดเกินจริงของเด็กหญิงคนนี้อาจมีมูลความจริงมากกว่าที่ทุกคนคิดและคำโกหกก็อาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยไขปริศนาอันดำมืดและโหดร้ายทารุณในครั้งนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวของคดีนี้เรามารู้จักกับตัวละครในเรื่องนี้กันก่อนอาริแอนเน่โอลิเวอร์เธอคือนักเขียนหญิงชื่อดังที่ชอบเขียนเรื่องฆาตกรรมจูดิธบัตเลอร์หญิงหม้ายลูกติดที่ทราบกันว่าสามีของเธอเป็นนักบินและตายเพราะอุบัติเหตุมิเลนดาบัตเลอร์ลูกสาวของจูดิธบัตเลอร์เป็นเพื่อนกับจอยซ์เลโนโรวีนาเร็กเจ้าของบ้านที่จัดงานฮาโลวีนจนเป็นเหตุให้มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นจอยซ์เลโนเด็กสาววัย13ปีซึ่งคำพูดของเธอเป็นเหตุให้ตัวเองถูกฆ่าแอนเลโนพี่สาวของจอยส์ผู้มีความสามารถในการเรียนริโอโปเลโนน้องชายของจอยส์เหยื่อฆาตกรรมรายที่2นิโคลัสแลนซัมหนุ่มวัยรุ่นที่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าและการถ่ายรูปเดสมอนด์ฮอลแลนด์สหายคู่หูของนิโคลัสแลนซัมมิสซิสกูดบอดี้คนในท้องถิ่นที่มีรูปร่างหน้าตาและน้ำเสียงเหมือนแม่มดอลิซาเบธวินเทเกอร์ผู้โรงเรียนซึ่งไปร่วมงานฮาโลวีนมิสอามิลีนครูใหญ่ในโรงเรียนของท้องถิ่นมิสซิสวิลลินสมิธตี้เศรษฐีนีวัยชราซึ่งสร้างที่ระเบิดหินให้กลายเป็นสวนอันสวยงามและได้ทำพิในกรรมยกทรัพย์สินให้สาวใช้ออก้าสมีนอฟสาวใช้ผู้ได้รับพิในกรรมและหายสาบสูญไปไมเคิลกาฟิลหนุ่มรูปหล่อซึ่งเป็นคนออกแบบสร้างสวนเจเดอร์มี่ฟูลตันทนายความของมิสซิสวิลลินสมิธตี้
เลสลีย์เฟอร์เรียลูกจ้างในสำนักงานทนายความซึ่งเคยปลอมแปลงเอกสารและต่อมาถูกแทงตายอย่างลึกลับฮาเลียตลีแมนสาวใช้ผู้ลงชื่อเป็นพยานในพินัยกรรมของมิสซิสเวลินสมิตตี้สเปนส์เพื่อนของผมอดีตสารวัตรสอบสวนเอลสเปธแมคเคย์น้องสาวของสารวัตรสเปนส์และผมแฮกคูปัวโรนักสืบชาวเบลเยียมคุณนายอาริเอตเน่โอลิเวอร์เธอไปช่วยเตรียมงานปาร์ตี้ของเด็กๆซึ่งจะจัดขึ้นในเย็นวันเดียวกันโดยไปพร้อมกับจูดิธบัตเลอร์เพื่อนที่เธอพักอยู่ด้วยตอนนั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายและบรรดาผู้หญิงต่างเดินเข้าออกประตูเพื่อขนย้ายเก้าอี้โต๊ะตัวเล็กๆและแจกันดอกไม้รวมถึงฟักทองสีเหลืองจำนวนมากก็ต่างวางตามจุดต่างๆที่เลือกเอาไว้แล้วและแน่นอนนี่คืองานฮาโลวีนสำหรับแขกรับเชิญที่มีอายุระหว่าง 10-17 ปีในกลุ่มคนเหล่านี้ส่วนมากก็เป็นพวกแม่ๆมีเพียงคน2คนเท่านั้นที่เป็นหญิงในวัยทำงานเหล่าเด็กหนุ่มอายุ 16-17 ปีบางคนก็ต่างกำลังปีนขึ้นบันไดหรือยืนบนเก้าอี้เพื่อตกแต่งฟักทองหรือฟักเหลืองต่างประดับลูกแก้วสีสันสดใสในระดับที่พอเหมาะส่วนเด็กหญิงที่อายุระหว่าง 11-15 ปีก็ต่างกำลังเกาะกลุ่มกันหัวเราะกันอย่างรื่นเริงคุณนายเดร็กหญิงวัยกลางคนหน้าตาคมสันซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานจึงประกาศว่าฉันจะไม่เรียกว่างานปาร์ตี้ฮาโลวีนหรอกนะแต่ฉันจะเรียกมันว่างานปาร์ตี้11บวกเพราะเป็นงานของกลุ่มของคนอายุราวๆนั้นส่วนใหญ่เป็นเด็กที่เรียนจบไปต่อโรงเรียนอื่นคุณวิทเทเกอร์ขยับแว่นตาแบบหนีบจมูกของเธออย่างขัดใจแต่เรียกอย่างนั้นก็ไม่ถูกเท่าไหร่หรอกใช่ไหมโรวีนาคุณวิทเทเกอร์เป็นครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่นี้ที่ยึดมั่นในความถูกต้องเสมอมาสักพักก็มีคนถือแอปเปิลชามโตเข้ามาในห้องคุณนายโอลิเวอร์ที่ชื่นชอบแอปเปิลเป็นพิเศษจึงเอ่ยร้องทักขึ้นมาแน่นอนว่านี่คือแอปเปิลที่จะเอามาใช้ในงานปาร์ตี้ค่ำคืนนี้เพื่อที่เราเด็กๆจะได้เล่นเกมงับแอปเปิลกันจากนั้นจอยเด็กหญิงร่าเริงวัย13ปีก็คว้าชามแอปเปิลเข้าไปคุยกับคุณนายโอลิเวอร์คุณโอลิเวอร์ชอบแอปเปิลใช่ไหมคะแล้วคุณก็เป็นคนเขียนนิยายฆาตกรรมด้วยหนูเคยอ่านหรือเคยดูจากทีวีนี่แหละค่ะหนูว่าเราน่าจะให้ทุกคนทำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับฆาตกรรมนะคะอย่างสร้างเหตุฆาตกรรมในค่ำคืนนี้และให้ทุกคนไขคดีไม่ละจ้ะขอบใจไม่เอาอีกแล้วหมายความว่ายังไงคะที่ว่าไม่เอาอีกแล้วอ๋อฉันเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งและผลออกมาไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่คุณเขียนหนังสือตั้งเยอะคงทำเงินจากมันได้เยอะด้วยใช่ไหมล่ะคะก็ระดับหนึ่งน่านะแล้วเรื่องของคุณก็มีนักสืบชื่อฟินด้วยทำไมต้องชื่อฟินล่ะคะฉันเองก็นึกสงสัยบ่อยๆเหมือนกันจากนั้นคุณนายฮาร์กรีฟภรรยาของนักเล่นออร์แกนก็เข้ามาในห้องพร้อมกับถอนหายใจเฮือกใหญ่ในมือของเธอหิ้วถังพลาสติกสีเขียวใบใหญ่มาด้วยแน่นอนว่านี่เอาไว้ใช้เล่นเกมงับแอปเปิลและเกมงับแอปเปิลนี้ก็จะเล่นกันในห้องสมุดเพราะพรมที่นั่นเก่าแล้วและการเล่นเกมงับแอปเปิลนี้ยังไงก็ต้องมีน้ำกระเซ็นเลอะเทอะอยู่ดีจากนั้นคุณนายโอลิเวอร์ก็หย่อนตัวลงบนโซฟาอีกครั้งและสำรวจห้องที่มีคนอยู่กันเต็มไปหมดเธอกำลังคิดด้วยสมองแบบนักเขียนว่าเอาละถ้าฉันจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับคนทั้งหมดนี้ฉันควรจะเขียนยังไงดีเธอรู้สึกว่าการที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับคนเหล่านี้ก็มีเสน่ห์อยู่เหมือนกันทุกคนต่างอาศัยอยู่ในวูดเล่ห์คอมมอนและเธอก็จำชื่อบางคนได้หลางๆจากที่จูดิธบอกอย่างคุณจอห์นสันไม่ใช่น้องสาวของท่านนักบวชเธอเกี่ยวอะไรสักอย่างกับโบสถ์แต่เธอไม่ใช่น้องสาวของท่านนักบวชอ้อไม่สิต้องเป็นน้องสาวนักเล่นออกแกนแน่ส่วนโลวินาเดร็กคือคนที่ดูเหมือนจะคอยจัดแจงโน่นนี่ในวูดเล่ห์คอมมอนมีผู้หญิงตัวอ้วนกลมที่ถือถังเข้ามาด้วยถังพลาสติกที่น่าเกลียดเป็นพิเศษนั่นแต่คุณนายโอลิเวอร์เองเธอก็ไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นพลาสติกอยู่แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเด็กๆอีกหลายคนเด็กวัยรุ่นทั้งหญิงและชายในตอนนี้คุณนายโอลิเวอร์รู้จักชื่อของเด็กๆ เพียงแค่แนนเบียทริชเคที่ไดอาน่าและจอยซ์ที่ชอบคุยโม้โอ้อวดและถามนั่นถามนี่ซึ่งคุณนายโอลิเวอร์ก็ไม่ชอบจอยเอาซะเลยมีเด็กสาวชื่อแอนที่ตัวสูงและท่าทางอวดดีมีเด็กหนุ่มวัยรุ่น2คนที่ดูจะคุ้นเคยกับการเปลี่ยนทรงผมแบบต่างๆในขณะที่คุณนายโอลิเวอร์กำลังนั่งคิดโน่นคิดนี่อยู่นั้น
เด็กหญิงที่ชื่อจอยส์ก็เข้ามาชวนคุณนายโอลิเวอร์คุยอีกครั้งหนูไม่ชอบหนังสือเล่มนั้นเลยเรื่องปลาทองใกล้ตายน่ะค่ะหนูว่ามันนองเลือดไม่พอหนูชอบฆาตกรรมที่เลือดท่วมน่ะก็จะเลอะเทอะหน่อยนะน่าตื่นเต้นดีออกค่ะไม่เสมอไปหรอกจ้าหนูเคยเห็นฆาตกรรมอยู่ครั้งหนึ่งค่ะอย่างนั้นเหรอจอยส์แล้วเป็นฆาตกรรมแบบไหนล่ะไม่มีทางอยู่แล้วแต่แค่กูเรื่องขึ้นมานะแล้วทำไมเธอถึงไม่ไปแจ้งตำรวจล่ะเพราะตอนนั้นฉันไม่รู้ว่ามันคือการฆาตกรรมนะสิกว่าจะรู้ก็หลังจากนั้นอีกนานเลยหมายถึงรู้ว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าการฆาตกรรมคำบางคำที่คนบางคนพูดเมื่อเดือน2เดือนก่อนนี้เองทำให้ฉันฉุกใจคิดขึ้นได้ว่าใช่ตอนนั้นคือการฆาตกรรมเห็นไหมเธอกูเรื่องขึ้นมาเองไร้สาระแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่หลายปีก่อนตอนนั้นฉันยังเด็กอยู่ใครฆาตกรรมใครอย่างนั้นเหรอฉันไม่บอกเธอหรอกพวกเธอจะต้องกลัวกันหมดแน่การเตรียมงานปาร์ตี้สำหรับเด็กมักจะสร้างความลำบากให้กับผู้จัดงานมากกว่าความบันเทิงที่จัดในงานสำหรับผู้ใหญ่แต่ในเรื่องนี้ก็ไว้ใจโลวีน่าเร็กได้เพราะเธอเป็นออร์แกไนเซอร์ฝีมือเยี่ยมจากนั้นงานปาร์ตี้ก็เริ่มขึ้นที่เวลา 1:30 น.ฮาริเอตเน่โอลิเวอร์ยอมรับว่าเพื่อนของเธอพูดถูกแขกมางานตรงเวลาทุกอย่างดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเป็นงานที่คิดมาแล้วอย่างรอบคอบบริหารจัดการได้ดีดำเนินไปอย่างแม่นยำราวกับนาฬิกาเด็กๆทั้งหญิงชายมาถึงงานพร้อมถือไม้กวาดที่ตกแต่งประดับประดาเพื่อประกวดกันหลังจากที่ทักทายกันแล้วโรวิน่าเร็กก็ประกาศกำหนดการสำหรับเย็นวันนั้นอันดับแรกคือจะมีการตัดสินการประกวดไม้กวาดมีรางวัลที่1ที่2และที่3จากนั้นจะเป็นการเล่นตัดเค้กแป้งซึ่งจะจัดที่เรือนกระจกเล็กแล้วก็เล่นเกมงับแอปเปิ้ลมีรายชื่อติดอยู่บนผนังตรงโน้นว่าใครจะคู่กับใครแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการเต้นรำทุกครั้งที่ไฟดับเราเด็กๆจะต้องเปลี่ยนคู่จากนั้นเด็กผู้หญิงก็จะไปที่ห้องทำงานเล็กซึ่งทุกคนจะได้รับกระจกของตัวเองและต่อไปก็จะไปเวลาอาหารค่ำเกม Snap Dragon และการมอบรางวัลเช่นเดียวกับงานปาร์ตี้ทั้งหลายเริ่มแรกทุกอย่างมันก็ดูขุกขลักอยู่บ้างเสียงกรีดร้องอย่างตื่นเต้นดังออกมาจากห้องสมุดที่เด็กๆ เล่นเกมงับแอปเปิลกันและผู้เข้าแข่งขันก็กลับมาจากที่นั่นพร้อมกับผมที่ชื้นแฉะที่โดนน้ำกระชอกใส่จนเปียกไปทั้งตัวการแข่งขันยอดนิยมอย่างหนึ่งในหมู่เด็กสาวไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามคือการมาถึงของแม่มดฮาโลวีนซึ่งรับบทโดยคุณนายกู๊ดบอดี้แม่บ้านผู้ทำความสะอาดในละแวกนี้ซึ่งไม่เพียงแต่มีจมูกและคางงุ้มจนเหมือนกับแม่มดแต่เธอยังพูดเสียงสั่นรัวในลำคออย่างแม่มดร้ายได้อย่างเก่งกาจน่าชื่นชมกิจกรรมในงานค่ำคืนนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่นทุกคนนั้นต่างเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานแล้วในที่สุดก็ได้เวลากิจกรรมสุดท้ายในค่ำคืนนี้นั่นก็คือการเล่นเกม Snap Dragon เด็กๆทุกคนต่างไปทางนั้นเดินผ่านห้องเตรียมอาหารไปเด็กๆทุกคนต่างร้องวีดวายวิ่งกรูไปข้างหน้าคว้าลูกเกดที่ลุกไหม้ด้วยเสียงร่าเริงดีใจและแล้วแสงไฟจาก Snap Dragon ก็ค่อยๆลิบหลีระดับลงและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ณแฟลตแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนจู่ๆโทรศัพท์ก็ดังขึ้นความผิดหวังจู่โจมเข้าใส่ผมรู้ตั้งแต่ยังไม่รับสายว่ามันหมายถึงอะไรซอลลี่เพื่อนที่ผมจะใช้เวลาอยู่ด้วยค่ำนี้เพื่อถกเถียงกันอีกครั้งยังไม่จบไม่สิ้นเกี่ยวกับคนร้ายตัวจริงในคดีฆาตกรรมที่ถนนแคนนิงเทศบาลเมืองบาร์ดกำลังจะบอกว่าเข้ามาไม่ได้ผมที่อุตส่าห์รวบรวมหลักฐานชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่สนับสนุนทฤษฎีที่ไม่น่าจะเป็นไปได้จึงผิดหวังเป็นอย่างยิ่งผมไม่คิดหรอกนะว่าซอลลี่จะยอมรับความเห็นที่ผมเสนอแต่ผมก็ไม่สงสัยเหมือนกันว่าเมื่อถึงคราวที่ซอลลี่เสนอความคิดของเขาผมเองก็จะหักล้างมันอย่างง่ายดายด้วยสติตรรกะและแบบแผนพูดง่ายๆก็คือมันช่างน่าหงุดหงิดเหลือเกินที่ซอลลี่ไม่มาในค่ำวันนี้และตอนที่พวกเราพบกันก่อนหน้านี้ซอลลี่เองก็ไอแบบมีเสมหะและเป็นไข้หวัดขั้นรุนแรงจริงๆเออพักนี้มีหลายค่ำคืนที่น่าเบื่อสมองของผมที่ยังดีเหมือนก่อนต้องการสิ่งเร้าจากภายนอกผมไม่ใช่คนที่คิดอะไรในเชิงปรัชญามีหลายครั้งที่ผมเกือบจะเสียใจที่ไม่ได้ศึกษาเทววิทยาแล้วไปเข้ากรมตำรวจในสมัยที่ยังเป็นหนุ่มระหว่างที่ผมบ่นพึมพำคิดโน่นคิดนี่อยู่นั้นจอร์ดคนรับใช้ของผมก็เข้ามาในห้อง
เมอร์เซียร์ปัวโรครับโซโลมอนเลวีโทรมานะครับยังงั้นเหรอเขาเสียใจมากเลยครับที่ไม่อาจมาพบคุณได้ในค่ำวันนี้เพราะเขานอนสมด้วยอาการไข้หวัดใหญ่ขั้นรุนแรงนะครับก็ไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่หรอกจอร์ดเขาแค่เป็นหวัดอย่างหนักทุกคนชอบคิดว่าตัวเองเป็นไข้หวัดใหญ่มันฟังดูเป็นเรื่องใหญ่กว่าคนคนนั้นจะได้รับความเห็นใจมากกว่าปัญหาของการเป็นหวัดมีน้ำมูกก็คือเพื่อนฝูงไม่ค่อยจะเห็นอกเห็นใจเท่าที่ควรแต่ผมว่าที่จริงก็ดีแล้วนะครับที่เขาไม่มาอาการหวัดคัดจมูกพวกนี้ติดกันง่ายมากเลยนะครับคุณปัวโรคงไม่ดีแน่ๆถ้าคุณจะล้มป่วยด้วยโรคพวกนี้นั่นสินะมันคงจะน่าเบื่อเป็นที่สุดเลยล่ะเอ้าคราวนี้ใครเป็นหวัดอีกล่ะฉันจำได้ว่าฉันไม่ได้ชวนใครแล้วนี่ไม่เป็นไรจอร์ดนายไม่ต้องไปรับโทรศัพท์หรอกฉันจะเป็นคนรับสายเองคงไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกถึงอย่างนั้นมันก็อาจจะช่วยฆ่าเวลาได้บ้างใครจะรู้ล่ะสวัสดีครับแฮกคูโปโรพูดครับอย่าแย่เยี่ยมไปเลยช้าๆฉันนึกว่าคุณอาออกไปข้างนอกไม่อยู่บ้านเสียอีกแล้วคุณเป็นใครกันล่ะอะไรกันนานานี่คุณจำฉันไม่ได้เหรอรู้สิคุณคือเพื่อนผมแอดดี้เอ็ดเน่ยังไงล่ะแล้วฉันก็กำลังมีเรื่องเดือดร้อนโปโรใช่ใช่ผมฟังออกคุณวิ่งมาด้วยใช่ไหมคุณกำลังหอบใหญ่เลยใช่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ฉันมีเรื่องไม่สบายใจแล้วฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงฉันรู้สึกว่าต้องไปเล่าให้คุณฟังเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นผมปล่อยให้เวลาผ่านไปอึดใจหนึ่งก่อนจะตอบคุณนายโอลิเวอร์เพื่อนของผมฟังดูเหมือนจะอยู่ในสภาวะที่น่าตื่นเต้นเอามากๆแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเธอจะต้องเสียเวลายาวนานไปกับการพลั้งพรูความโศกเศร้าความทุกข์ความคับแค้นใจหรืออะไรก็ตามที่รบกวนเธออยู่พอเธอเข้ามาในห้องส่วนตัวของผมแล้วการจะเกลี้ยกล่อมให้เธอกลับบ้านโดยไม่เสียมารยาทนั้นทำได้ยากจริงๆแล้วเรื่องที่ทำให้คุณนายโอลิเวอร์ตื่นเต้นได้นั้นมีมากมายและบ่อยครั้งก็เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจนต้องระวังว่าจะพูดคุยเรื่องนั้นยังไงดีมีเรื่องไม่สบายใจอย่างนั้นเหรอได้สิมาได้แน่นอนผมยินดีต้อนรับคุณเสมอจากนั้นคุณนายโอลิเวอร์ก็วางหูโทรศัพท์อย่างรุนแรงและผมก็เรียกจอร์ดเข้ามาหลังจากที่ผมเคยคุยกันอยู่ครู่หนึ่งผมก็สั่งน้ำข้าวบาเล่ผสมเลมอนและบัลลันดี1แก้วให้ตัวเองอีกประมาณ10นาทีคุณนายโอลิเวอร์จะมาที่นี่นะจอร์ดน่าสงสารจริงๆที่เธอมักจะคิดอะไรสับสนแต่เธอก็มีความคิดเป็นของตัวเองเราอาจจะสนุกกับเรื่องที่เธอเล่ามาให้ฟังก็ได้หรือเป็นไปได้ว่าอาจจะเสียเวลาคุยอยู่นานในค่ำคืนนี้และมีแต่เรื่องที่ไม่เข้าท่าดังนั้นแต่เอาเถอะชีวิตของคนเรามันก็ต้องเสียงกันบ้างนั่นแหละนะจากนั้นไม่นานเสียงกริ่งก็ดังขึ้นคราวนี้เป็นกริ่งที่ประตูด้านนอกของแฟลตแถมไม่ได้กดปุ่มครั้งเดียวสักด้วยมันดังอยู่นานด้วยการกดย้ำๆและส่งเสียงรบกวนเป็นอย่างยิ่งนี่คงยืนยันได้ว่าเธอตื่นเต้นจริงๆล่ะสินะผมได้ยินเสียงจอร์ดเดินไปเปิดประตูและยังไม่ทันที่จอร์ดจะเดินมาบอกกล่าวตามมารยาทประตูห้องนั่งเล่นก็เปิดพางออกและอลิเอตเน่โอลิเวอร์ก็พรวดพลาดเข้ามาโดยมีจอร์ดตามหลังมาติดๆนี่คุณสวมอะไรมาเนี่ยอลิเอตเน่ส่งชุดให้จอร์ดไปสิทำไมคุณเปียกโชกแบบนี้ล่ะคุณจะดื่มน้ำข้าวบาเล่ผสมเลมอนไหมหรือจะให้ผมชวนดื่มบัลลันดีสักแก้วเล็กๆดีฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเล่ามาเลยอลิเอตเน่ใจเย็นๆคุณรวบรวมประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในความคิดของคุณแล้วเล่าให้ผมฟังสิถ้าคุณรู้เรื่องนี้คุณคงไม่สบายใจเหมือนกันฉันแน่ใจถึงแม้ว่าจะไม่สามารถมีอะไรทำให้คุณตื่นเต้นได้ก็ตามการทำใจให้สงบอยู่เสมอเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเสมอเอาล่ะโปโรทุกอย่างมันเริ่มจากปาร์ตี้งานหนึ่งงานฮาโลวีนน่ะงานทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีปิดท้ายด้วยการที่เด็กๆ เล่นเกมสแนปดราก้อนแล้วการฆาตกรรมก็เริ่มขึ้นหลังจากนี้พอทุกคนกลับบ้านปัวโรคุณเข้าใจไหมตอนนั้นแหละที่เราหาเธอไม่เจอหาใครไม่เจออย่างนั้นเหรอดาดาเด็กผู้หญิงหน้าเด็กคนที่ชื่อจอยทุกคนเรียกชื่อเธอเดินตามหาเธอแต่เราก็หาเธอไม่เจอแม่ของเธอหงุดหงิดเลยรีบกลับไปดูที่บ้านเพื่อลูกเธอกลับมาแล้วเธอกลับบ้านไปเองหรือเปล่าไม่เธอไม่ได้กลับบ้านในที่สุดเราก็พบเธอในห้องสมุดนั่นและคือที่ใครบางคนก่อเหตุเข้าใจไหมเกมงับแอปเปิลนา
ถังน้ำมันอยู่ตรงนั้นถังเหล็กชุบสังกะสีใบใหญ่ถ้าใช้ถังพลาสติกละก็เรื่องนี้อาจไม่เกิดขึ้นมันหนักไม่พอมันอาจจะเอียงล้มเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยฮะโอลิเวอร์เราพบเธอตรงนั้นมีใครบางคนกดหัวเธอจุ่มน้ำที่เต็มไปด้วยแอปเปิ้ลกดเธอค้างไว้อย่างนั้นจนเธอตายเธอคุกเข่าอยู่ตรงนั้นก้มหัวลงไปงับแอปเปิ้ลฉันเกลียดแอปเปิ้ลไม่อยากเห็นมันอีกเลยคุณดื่มคอนยักในแก้วนี้ก่อนสิมันจะช่วยคุณดีขึ้นคุณนายโอลิเวอร์วางแก้วแล้วเช็ดริมฝีปากของคุณนะมันช่วยได้จริงๆฉันกำลังจะประสาทเสียคุณช็อกมากนะเอลิเอตเน่ผมก็ใจแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่กันล่ะเมื่อคืนเพิ่งเมื่อคืนหรือเปล่านะใช่ใช่แล้วแล้วคุณก็มาหาผมคุณมาหาผมทำไมล่ะฉันคิดว่าคุณจะช่วยฉันได้นะคือว่ามันไม่ง่ายเลยนะก็อาจจะช่วยได้และอาจจะช่วยไม่ได้แล้วนะมันขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างคุณต้องบอกผมมากกว่านี้ผมเข้าใจว่าตำรวจเข้ามาทำคดีแล้วและโทรเรียกหมอมาดูแล้วด้วยเขาว่ายังไงบ้างล่ะจะมีการสอบปากคำนะก็เป็นธรรมดาพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันถัดไปเด็กผู้หญิงคนนี้จอยซ์น่ะเธออายุเท่าไหร่กันแล้วฉันก็ไม่รู้นะคิดว่าน่าจะสัก12หรือ13น่ะเธอตัวเล็กกว่าวัยหรือเปล่าไม่ฉันคิดว่าเป็นสาวพอสมควรแล้วมีส่วนทรงองค์เอวแล้วน่ะเริ่มโตเป็นสาวแล้วอย่างนั้นเหรอใช่ฉันหมายถึงแบบนั้นแหละแต่ฉันไม่คิดว่าจะเป็นอาชญากรรมแนวนั้นคือถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะง่ายกว่านี้จริงไหมล่ะปูโรก็อาจเป็นอาชญากรรมแนวที่เราอ่านเจอในหนังสือพิมพ์ทุกวันนั่นแหละเด็กสาวถูกจู่โจมเด็กนักเรียนโดนทำร้ายใช่ทุกวันเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นในบ้านส่วนตัวก็เลยต่างจากกรณีอื่นแต่อาจจะไม่ถึงกับแตกต่างโดยสิ้นเชิงแต่ก็นั่นแหละผมยังไม่แน่ใจว่าคุณละหมดทุกอย่างแล้วหรือยังใช่ฉันยังละไม่หมดฉันยังไม่ได้บอกเหตุผลเลยฉันไม่ถึงเหตุผลที่ฉันมาหาคุณน่ะคุณรู้จักจอยซ์เด็กสาวคนนี้ดีไหมฉันไม่รู้จักเธอฉันว่าฉันน่าจะอธิบายให้คุณฟังหน่อยดีกว่าว่าฉันไปที่นั่นได้ยังไงที่นั่นคือที่ไหนกันล่ะอ๋อมันคือสถานที่ที่ชื่อว่าวูดเล่คอมมอนน่ะวูดเล่คอมมอนอย่างนั้นเหรอแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะไม่ไกลจากลอนดอนมากนักราวสัก30-40ไมล์ฉันว่านะใกล้กับแมนเชสเตอร์น่ะเป็นย่านพักอาศัยมีโรงเรียนชั้นดีอยู่ใกล้และชาวบ้านเดินทางจากที่นั่นไปทำงานในลอนดอนหรือข้ามแมนเชสเตอร์ก็ได้เป็นสถานที่ทั่วไปที่คนซึ่งมีรายได้พอใช้พักอาศัยอยู่วูดเล่คอมมอนอย่างนั้นเหรออืมฉันพักอยู่กับเพื่อนที่นั่นน่ะชื่อว่าจูดิธบัตเลอร์เธอเป็นม่ายปีนี้ฉันไปล่องเรือเที่ยวกรีซและจูดิธก็อยู่บนเรือด้วยเราเลยเป็นเพื่อนกันเธอมีลูกสาวคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงที่ชื่อมิรันดาอายุ12หรือ13ปีนี่แหละแต่เธอขอให้ฉันมาพักด้วยและบอกว่าเพื่อนๆของเธอจะจัดงานปาร์ตี้ให้เด็กๆซึ่งก็คืองานปาร์ตี้ฮาโลวีนเธอบอกว่าเมื่อคืนมีความคิดอะไรบางอย่างที่น่าสนใจคราวนี้เธอไม่เสนอให้คุณจัดเกมล่าตัวฆาตกรหรืออะไรทำนองนั้นแล้วเหรอตายแล้วไม่เอาหรอกปูโรคุณคิดว่าฉันจะทำเรื่องแบบนั้นอีกเหรอผมคิดว่าไม่น่าจะทำหรอกแต่มันก็เกิดขึ้นจนได้นั่นแหละที่เลวร้ายมากเลยล่ะคือมันไม่มีทางเกิดขึ้นแค่เพราะฉันอยู่ในงานนั้นหรอกใช่ไหมปัวรอผมไม่คิดอย่างนั้นนะแต่ว่าอย่างน้อยมีใครในงานนั้นรู้หรือเปล่าว่าคุณเป็นใครมีนะมีเด็กคนหนึ่งพูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับหนังสือที่ฉันเขียนและบอกว่าชอบเรื่องฆาตกรรมนั่นแหละที่ทำให้เกิดเรื่องฉันหมายถึงเรื่องที่ทำให้ฉันต้องมาหาคุณน่ะซึ่งคุณยังไม่ได้บอกผมเลยคืออย่างนี้นะปูโรตอนแรกฉันไม่ได้คิดถึงมันเลยไม่ได้คิดในทันทีนะบางทีเด็กก็ชอบทำอะไรแปลกๆฉันหมายถึงมีเด็กแปลกๆเด็กที่ฉันเข้าใจว่าน่าจะเคยอยู่ในสถาบันจิตเวชอะไรอย่างนั้นและที่นั่นก็ส่งของพวกเขากลับบ้านและบอกให้ไปใช้ชีวิตตามปกติและพวกเขาก็มาทำอะไรแบบนี้มีเด็กวัยรุ่นในงานด้วยเหรอมีเด็กหนุ่ม2คนแล้วก็เด็กอายุราว16ถึง18
ผมว่าอาจจะเป็นฝีมือของคนใดคนหนึ่งตำรวจคิดอย่างนั้นไหมตำรวจไม่ได้บอกว่าคิดยังไงแต่ดูท่าทางแล้วก็เหมือนว่าอาจจะคิดอย่างนั้นจอยส์คนนี้เธอเป็นเด็กหน้าตาดีหรือเปล่าฉันไม่คิดอย่างนั้นนะคุณหมายถึงเป็นที่สนใจของเด็กผู้ชายอะไรทำนองนั้นใช่หรือเปล่าเปล่าผมหมายถึงก็แค่ความหมายทั่วไปของคำนั้นฉันไม่คิดว่าเธอเป็นเด็กที่นิสัยน่ารักเท่าไหร่นะไม่ใช่คนที่เราอยากคุยด้วยมากนะเธอเป็นเด็กหญิงประเภทที่ขี้อวดและชอบคุยโวเด็กอายุประมาณนี้เนี่ยออกจะน่าเบื่ออยู่นะฉันว่าฉันพูดแบบนี้ฟังดูเหมือนใจร้ายแต่ว่าในกรณีของการฆาตกรรมไม่ใจร้ายหรอกที่จะพูดว่าเหยื่อเป็นคนยังไงมันจำเป็นมากๆนิสัยใจคอของเหยื่อนี่แหละคือสาเหตุของการฆาตกรรมมากมายตอนนั้นมีคนอยู่ในบ้านหลังนั้นกี่คนล่ะหมายถึงอยู่ฉลองปาร์ตี้ใช่ไหมฉันว่ามีผู้หญิงอยู่ราวๆสัก 5-6 คนบางคนเป็นแม่มีคนหนึ่งเป็นครูโรงเรียนคนหนึ่งเป็นภรรยาของหมอหรือน้องสาวนี่แหละแล้วก็มีสามีภรรยาวัยกลางคนคู่หนึ่งเด็กหนุ่มวัย16ถึง18ปี2คนเด็กสาวอายุ15 1คนอายุ11 12อีก 2-3 คนประมาณนั้นทั้งหมดก็น่าจะ25หรือ30คนได้แล้วนะในงานมีคนแปลกหน้าหรือเปล่าฉันว่าพวกเขารู้จักกันหมดนะปัวโรแต่อาจรู้จักสนิทสนมมากน้อยไม่เท่ากันเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในโรงเรียนเดียวกันมีเด็กผู้หญิง2คนมาช่วยจัดการเรื่องอาหารพอจบงานปาร์ตี้ทุกคนส่วนใหญ่ก็กลับบ้านพร้อมลูกฉันกับจูดิธและแม่อีก2คนอยู่ต่อผู้ช่วยโรวีนาเดร็กผู้หญิงที่เป็นเจ้าของงานช่วยเธอเก็บกวาดนิดหน่อยคนทำความสะอาดที่เข้ามาตอนเช้าจะได้ไม่ต้องทำงานหนักมากจากนั้นเราก็ไปที่ห้องสมุดเป็นห้องสุดท้ายตอนนั้นแหละปัวโรที่เราเจอเธอแล้วฉันก็นึกถึงคำพูดของเธอขึ้นมาคำพูดของใครอย่างนั้นเหรอของจอยเธอพูดอะไรล่ะนี่เรามาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมมาถึงเหตุผลที่คุณมาที่นี่แล้วใช่หรือเปล่าใช่ฉันคิดว่ามันไม่มีความหมายอะไรกับหมอหรือตำรวจหรือใครก็ตามแต่ฉันคิดว่ามันอาจมีความหมายกับคุณอย่างนั้นเหรอบอกผมมาสินี่ใช่คำพูดที่จอยส์พูดในงานปาร์ตี้หรือเปล่าก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันบ่ายวันนั้นตอนเรากำลังเตรียมงานกันอยู่หลังจากคุยเรื่องฆาตกรรมที่ฉันเขียนแล้วจอยก็พูดว่าหนูเคยเห็นการฆาตกรรมอยู่ครั้งหนึ่งแล้วแม่ของเธอหรือใครสักคนก็บอกว่าเหลวไหลแล้วเด็กที่โตกว่าสักคนก็พูดว่าเธอกุเรื่องขึ้นมาเองแล้วจอยเธอก็พูดว่าจริงๆนะฉันเคยเห็นจริงๆงั้นจะบอกให้ฉันเห็นใครบางคนก่อเหตุฆาตกรรมแต่ไม่มีใครเชื่อเธอพวกเขาเอาแต่หัวเราะเยาะแล้วเธอก็โกรธมากคุณเชื่อเธอหรือเปล่าล่ะอาลีแอดเน่ไม่ฉันไม่เชื่ออยู่แล้วเข้าใจละอย่างนี้นี่เองผมสงสัยนะจอยส์เธอไม่เล่ารายละเอียดไม่เอ่ยชื่อใครเลยอย่างนั้นเหรอไม่เลยปัวโรเธอเอาแต่คุยอวดไม่หยุดและเธอก็โกรธเพราะโดนเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่หัวเราะเยาะฉันว่าบรรดาแม่ๆและผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่พอใจเธออยู่แต่พวกหนุ่มสาวนะเอาแต่หัวเราะเยาะเธอพวกเขาพูดทำนองว่าเล่าต่อสิเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ทำไมไม่เห็นเคยเล่าให้เราฟังเลยแล้วจอยเธอก็บอกว่าเธอลืมไปหมดแล้วมันนานมากแล้วฮะเธอพูดหรือเปล่าว่ามันนานแค่ไหนเธอบอกว่าหลายปีก่อนพูดแบบที่พวกวัยรุ่นพูดกันน่ะแล้วก็มีเด็กผู้หญิงถามเธอถ้าจะไม่ผิดไม่แอนก็เบียทริสนี่แหละที่ถามเธอว่างั้นทำไมไม่ไปแจ้งตำรวจล่ะฮะแล้วจอยเธอตอบคำถามนั้นว่ายังไงเธอบอกว่าเพราะตอนนั้นฉันยังไม่รู้ว่านี่เป็นการฆาตกรรมนะสิเป็นความเห็นที่น่าสนใจมากเชื่อว่าตอนนั้นเธอคงรู้สึกสับสนคุณนึกออกไหมปัวโรพยายามอธิบายตัวเองไปด้วยและโกรธไปด้วยเพราะทุกคนแกล้งแซวเธอน่ะพวกเขาอาจจะถามว่าทำไมเธอไม่แจ้งตำรวจแล้วเธอก็เอาแต่พูดว่าเพราะตอนนั้นฉันไม่รู้ว่ามันเป็นการฆาตกรรมนะสิและเพิ่งมารู้ในตอนหลังว่านั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าการฆาตกรรมน่ะแต่ไม่มีใครมีวิวแววจะเชื่อเธอเลยแม้แต่ตัวคุณเองก็ไม่เชื่อแอลิเอตแน่แต่พอคุณไปเจอว่าเธอตายแล้วคุณก็รู้สึกขึ้นมาทันทีว่าเธออาจจะพูดความจริงนั่นเหรอใช่แค่นั้นแหละฉันไม่รู้ควรจะทำยังไงหรือฉันทำอะไรได้แต่หลังจากนั้นฉันก็นึกถึงคุณขึ้นมาน่ะ
ผมต้องถามคำถามที่จริงจังข้อหนึ่งนะและคุณต้องคิดให้ดีก่อนตอบคุณคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เห็นการฆาตกรรมจริงๆไหมหรือคุณคิดว่าแค่เธอเชื่อว่าตัวเองเห็นการฆาตกรรมฉันว่าเป็นกรณีแรกนะตอนนั้นฉันไม่เชื่อฉันแค่คิดว่าเธอจำสิ่งที่เคยเห็นครั้งนึงได้ลางๆและแต่งเรื่องให้มันฟังดูสำคัญและน่าตื่นเต้นเธอใส่อารมณ์หนักมากตอนที่พูดว่าฉันก็เห็นจริงๆงั้นจะบอกให้ฉันก็เห็นมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วยังไงต่อแล้วฉันก็เลยมาหาคุณยังไงล่ะเพราะทางเดียวที่การตายของเธอจะสมเหตุสมผลก็คือเคยเกิดฆาตกรรมขึ้นจริงๆและเธอคือพยานในเหตุการณ์นั้นซึ่งจะหลากหลายอย่างเข้ามาพัวพันด้วยจะมีคนในงานปาร์ตี้คนนึงที่ก่อเหตุฆาตกรรมนั้นซึ่งคนๆนี้ก็อาจจะต้องอยู่ที่นั่นด้วยและได้ยินที่จอยซ์พูดปัวโรคุณไม่คิดว่าฉันแค่จินตนาการไปเองใช่ไหมคุณคิดไหมว่าทั้งหมดนี้อาจเป็นแค่จินตนาการเพ้อฝันของฉันเด็กผู้หญิงถูกฆาตกรรมฆาตกรรมโดยคนที่แข็งแรงพอที่จะจับเธอกดหัวลงในถังน้ำฆาตกรรมที่แสนร้ายกาจและฆาตกรรมที่ก่อขึ้นอย่างที่เราอาจเรียกได้ว่าไม่มีเวลาจะเสียแล้วมีใครบางคนรู้สึกไม่ปลอดภัยและจะเป็นใครก็ตามคนคนนั้นลงมืออย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทำได้จอยซ์ต้องไม่รู้แน่ๆว่าใครคือคนที่ก่อเหตุฆาตกรรมที่เธอเห็นเธอคงจะไม่พูดออกมาแบบนั้นถ้าจริงๆแล้วมีคนเกี่ยวข้องอยู่ในห้องนั้นด้วยใช่ผมว่าเรื่องนั้นนะคุณพูดถูกเธอเห็นฆาตกรรมแต่ไม่เห็นหน้าฆาตกรเราต้องคิดให้ไกลกว่านั้นฉันไม่เข้าใจคุณหมายถึงอะไรเหรออาจเป็นใครสักคนที่อยู่ที่นั่นก่อนเริ่มงานปาร์ตี้และได้ยินคำกล่าวหาของจอยซ์รู้เรื่องการฆาตกรรมรู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุอาจจะเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับบุคคลนั้นอาจเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนเดียวที่รู้ว่าภรรยาหรือแม่หรือลูกสาวหรือลูกชายของตนเป็นผู้ก่อเหตุหรืออาจเป็นผู้หญิงสักคนที่รู้ว่าสามีหรือแม่หรือลูกสาวหรือลูกชายของตนได้ทำลงไปคนที่คิดว่าไม่มีใครอื่นรู้แล้วจอยก็เริ่มพูดเพราะอย่างนั้นใช่จอยก็เลยต้องตายแล้วคุณจะทำยังไงล่ะผมเพิ่งนึกออกว่าทำไมชื่อวูดเล่คอมมอนถึงได้คุ้นหูผมจริงๆ